ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นนมสดมันม่วงมาฝากกันค่ะวิธีทำมันม่วงใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดร้อนๆลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันตักมันม่วงลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นน้ำตาลทรายแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นน้ำตาลทรายแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตักวุ้นน้ำตาลทรายเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้วิธีทำวุ้นนมสดตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะการทำวุ้นนมสดต้องคนผสมผงวุ้นและน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนจากนั้นเติมนมสดนำขึ้นตั้งไฟจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายได้ดีและไม่จับกันเป็นก้อนใส่วุ้นน้ำตาลทรายแดงลงบนมันม่วงตามด้วยสาคูต้มสุกจากนั้นเติมวุ้นนมสดประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยใบเตยและมันม่วงนึ่งสุกกดเป็นรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนมสดมันม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก